อ่ะครับคลิปเมื่อกี้มันยาวไปเนาะผมอยากทําคลิปให้เหมือนคลิปเนี้ยแค่สี่นาทีเนี่ยพอดีคลิปเมื่อกี้มันยาวไปครับอ่ผมเลยทําใหม่อ่ะนี่ครับอ่าคลิปนี้สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้งานเว็บไบแอนด์ครับผมในส่วนของเมนูการลิมิตการมาเก็ตแล้วก็การใช้สต็อปลิมิตครับผมอ่ะในส่วนของบายกับเซลเนาะอ่านี่ครับอันนี้มันจะเป็นคู่เงิน หรียญ NEO ทับ BTC ครับผมอ่ะอันนี้จะเป็น NEO ทับ BTC ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นนะครับอย่างเช่นเราฝาก e t h เข้ามาเนาะเราก็คลิกไปที่ ET สมมุติเราฝาก e t h เข้ามานะครับเราฝาก e t h เข้ามาครับผมเราก็คลิกเข้าไปที่ e t h เนาะ e t h หลังจากนั้นตรงนี้เราพิมพ์ไปว่า NEO ครับผม อ่านี่ครับมันจะเป็นคู่เงิน NEO ทับ ETH ครับผมอ่ะกดเข้าไปอ่านี่ครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วเป็น NEO ทับ ETH ครับผมอ่ะแล้วทีนี้ในส่วนของตรงนี้จะเป็นราคาเหรียญ NEO กับ ETH ปัจจุบันนะครับตอนนี้เหรียญ NEO หนึ่งตัวเนาะเหรียญ NEO หนึ่งตัวนะครับราคาจะอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดแปดเก้าดอลลาร์ครับผมหรือศูนย์จุดศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งสาม ETH ครับผมอ่ะ อันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งฝั่งบายครับผมอ่ะเบอร์หนึ่งฝั่งบายอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งฝั่งเซลครับผมอ่ะถ้าเราเป็นเซลล์ถ้าเราเป็นเซลล์นะเอ้ยถ้าเราเป็นบายเราต้องการซื้อให้เราไปจับคู่กับคนที่เป็นฝั่งเซลล์เบอร์หนึ่งครับผมเขาจะให้ราคาที่ถูกที่สุดแต่ถ้าเราเป็นเซลล์เราเป็นผู้ขายเนาะให้เราไปจับคู่กับเบอร์หนึ่งฝั่งบายครับอ่ะเบอร์หนึ่งฝั่งบายเขาจะเป็นคนที่ให้ราคาสูงที่สุดครับผมอ่ะ แล้วทีนี้อันนี้เป็นลิมิตครับผมอันนี้เป็นจํานวนนะอันนี้เป็นจํานวนเหรียญ NEO นะอันนี้เป็นเลทเป็นเลทที่เขาซื้อเนี่ย ETH เป็นเลทที่เขาซื้ออันนี้เป็นจํานวน ETH ทั้งหมดเนี่ยที่ต้องใช้ในการซื้อใช้ในการขายอ่ะแล้วในส่วนของลิมิตครับผมเราในโหมดของลิมิตเราสามารถตั้งจํานวนแล้วก็ตั้งราคาเองได้ครับผมอันนี้ไพรอันนี้คือราคานะ สมมุติผมจะซื้อเหรียญ NEO เนาะผมจะซื้อที่เลดราคาอ่านี่ครับผมจะนี้ผมตั้งราคาเท่านี้เนาะจำนวนที่ต้องการซื้ออ่ะซื้อหกสิบห้าตัวอัน A หนึ่งร้อยเอร์เ็นเนี่ยหมายถึงจำนวนใช้ e t h ทั้งหมดที่เรามีอซื้อได้ไหมถ้าห้าสิบก็ใช้เงินแค่ครึ่งหนึ่งที่เรามีอ่ะแต่ตรงนี้มันก็จะลดลงนะ แป๊บหนึ่งครับสมมุติเราตั้งไว้ห5สิ้าใช่ไหมแล้วเราเลือกตรงนี้เป็นห้าสิเปอร์เซ็นก็คือใช้เงินแค่ห้าสิบเอร์เซ็นเาะจากห5สิบห้ามันจะเหลือเท่าไหร่สาสิบสองใช่ไหมอ่าสาสิบสองตัวแต่เลทราคาที่เราต้องการซื้อมันก็จะเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็จะเป็นจํานวนบิตคอย n ทั้งหมดที่เราต้องจ่ายเอไอดีไอดีเฮทั้งหมดที่เราต้องจ่ายครับผมอ่าเรากดบายกดบายไปครับมันก็จะกลายเป็นออเดอร์แบบนี้อ่าเป็นออเดอร์มาอยู่ตรงนี้แล้วก็รอคนมาขายครับผมมา รอให้มีคนขายมารอให้มีคนมาขายให้เราครับถ้าเราไม่ต้องการซื้อละเรากดแคนเซิลครับผมมาเงินเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับกลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดมันมีคนมาขายให้เราแล้วล่ะตรงนี้มันจะหายไปครับออเดอร์ตรงนี้มันจะหายไปเนี่ยครับออเดอร์เนี้ยจะหายไปครับผมแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้แทนเป็นประวัติประวัติการการซื้ออ่ะในหมวดต่อไปในหมวดของมาร์เก็ตอ่ะมาร์เก็ตหมวดของมาร์เก็ตนะครับเราจะไม่มีสิทธิ์ตั้งราคา มีแค่ใส่จำนวนเท่านั้นนะสมมติจำนวน100ตัวต้องการซื้อเหรียญ NEO หนึ่งร้อตัวเนาอะ,อะซื้อแค่75%ของเงินที่เรามีจาก100ตัวมันก็จะเหลือประมาณเท่าไหร่เหลือประมาณ60-70กว่าตัวเนะะาะเพราะว่าไม่ซื้อหมดนี่หลังจากนั้นกดไปที่คำว่าบายครับผมระบบไอ้ market เนี่ยมันจะทำการจับคู่กับเบอร์หนึ่งฝั่งเซลล์ครับอ่าเบอร์หนึ่งฝั่งเซลล์ก็คือเบอร์นี้นี่ง คนที่ขายให้เราถูกที่สุดเนาะขายให้เราในราคาที่ถูกที่สุดเราก็ต้องการซื้อของถูกเนาะแต่เวลาขายเราก็ต้องการขายให้ได้ราคาแพงที่สุดจริงไหมโอเคอ่ะแล้วในโหมดของการสต็อปลิมิตครับผมในโหมดของการสต็อปลิมิตเนาะก็คือตอนนี้เนี่ยราคาเหรียญน,นีโอเนาะมันอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดเก้าสองดอลลาร์เนาะหรือศูนย์จุดแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสี่อีทเฮครับผม ในจุดสต็อปเนี่ยเราใส่ไว้ว่า0.01เนาะแล้วในส่วนของลิมิตผมจะใส่ไว้ว่าอ่านี่ครับอ่ะเรามาดูกัน ตอนนี้เหรียญ NEO นะอันนี้อันนี้สมมติเป็นกราฟนะเหรียญ NEO ตอนนี้มันอยู่ที่0.8ใช่ไหมอ่า0.08ครับผมอ่านี่นะครับตอนนี้ราคาเหรียญ NEO อยู่ที่0.08 ETH เนาะอ่าสมมุติราคามันขึ้นเนาะขึ้นมาถึงจุดสต็อปก็คือ0.1 ETH เนาะก็เป็นสัญญาณแล้วระบบระบบสต็อปลิมิตเนี่ยมันจะทําการซื้อให้ผมตอนมันไปถึง ราคาไปถึง0.9ครับผมอะพราะในส่วนของลิมิตผมใส่ไว้ที่0.9เนอะ,อะกลับกันครับผมกลับกันในส่วนของลิมิตครับผมในส่วนของฝั่งเซลลเนอะ,อะตอนนี้ราคา ETH อยู่ที่0.088915เนาะราคาปัจจุบันนะในส่วนของสต็อปผมจะใส่ไว้ที่0.0007เนอะส่วนจะเริ่มขายตอน 0.06อ่านี่ครับตอนนี้ราคาเหรียญน NEO นอยู่ที่0.08 ETH เนาะ0.08 ETH เนาะอ่าเฮ้ยมันต้องจากข้างบนดลวะอ่านี่ครับ0.08เนาะอ่าตอนนี้ราคา ETH มันอยู่ที่0.08เนาะถ้าราคาในใน,ในอนาคตเนาะ ผมคาดการว่ามันตกมาถึง0.07เนาะราคามันตกมาถึง0.07ผมก็ <c oughs> ผมก็ทำสต็อปลิมิตไว้เนาะทางระบบของไบแน e เนี่ยมันจะทำการขายให้เราเนาะในเรท0.06เนาะเมื่อราคามันตกมาถึง0.06เป็นสัญญาณเนาะมันจะทำการขายให้เรา,า0.06แต่ว่าจากราคาเท่านี้ยเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยมันตกมาถึง0.07 ที่เราตั้งไว้นะในในส่วนของสตนะ็อปเนาะโอเคหวังว่าคงจะเป็นคลิปที่สั้นแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดเนาะเจ็ดนาทีอะคลิปนี้คลิปนี้ทำสี่นาทีทำสี่นาทีดูแล้วแบบเข้าใจง่ายมากอะคลิปเนี้ยทำแค่สี่นาทีเนาะดูแล้วเข้าใจง่ายมาก,าาามากๆอย่างที่ผมบอกอะมาอ่านคอมเมนต์บอกไปฟังอีกคลิปมาชั่วโมงครึ่งงงคิปหายมาคลิปนี้สี่นาทีเข้าใจขอบคุณครับ มันเขาหมายถึงคลิปของพี่นลลงเนี่ยแหละหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยคลิปของสอนลงทุนบิตคอยหนึ่งชั่วโมงครึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นมันนานเพราะว่ามันมีสาระมีเนื้อหามีข้อมูลก็ลองดูให้จบก่อนคลิปเนี้ยก็ดีเนื้อหาแน่นอ่าโอเคผมก็หวังว่ามันจะเป็นคลิปที่เข้าใจง่ายที่สุดเนาะคลิปนี้โอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมอยู่ยคลิปมมนจะยาวเนาะตัดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ